เนี่ยเหลือแค่เนี้ยจริงปะเนี่ยจริงเหลือแค่นี้ครับนะเนี่ยตำรวจเหลือแค่นี้จริงอ๋อเยอะครับนะเยอะเยอะเดี๋ยวจะเอาอีก5นะใครอ่ะฮะจะเอาอีก5คนเพราะน่าจะให้เดาน่าจะเรื่องเราปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นในเรื่องของ MK2 และปืนนะเออมันอันเดียวนี่หว่ารถกับ MK2 แหละคือเมื่อก่อนอ่ะพี่มันตามยศเรื่องนี้ป่ะพี่ว่าเอ็ดการ์ดว่าน่าจะเรื่องนี้มั้ยไม่น่าใช่เรื่องไม่แน่ใจยังไม่รู้ใช่เรื่องเดียวไปแล้วไม่คือถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ MK2 นี่คือวิธีกูนี่คือแบบได้ทั่วถึงกว่าอีกนะไม่เหมือนเขาถูกปลูกฝังมาแบบเรื่องรถเรื่องปืนอะไรงี้มันสำคัญมากเลยอ่ะสกาใช้ชีวิตเขาแต่ก็เข้าใจนะมันเป็นปัจจัยในการไล่เคสอ่ะไม่ใช่คืออันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับยศแล้วนะใครที่อยู่ก็สามารถถือได้นะถ้าเกิดว่าแบบเอ้ยเราคุยให้เขาคุยกันเองอ่ะให้เขาคุยกันเองแล้วให้ใครถือก็ได้ตามจำนวนเดิมคือเขาไม่ชอบไม่ดีตรงไหนวะเอารถเก็บกันก่อนไปเลยครับเดี๋ยวลองถามดูก่อนนะว่าคุณออกนี้ออกเพราะอะไรไอชัวเออสรุปถามเขาก่อนไหมได้ไหนใครจะออกจ๋าคนไหนจะออกอ่ะผู้หญิงคนนี้เหรอใครออกมีเมียไหมมาหรือยังมีหนูด้วยค่ะเอามาน่าจะมีอีกครับมันยังมีอีกค่ะโอ้โหอันเนี้ยนะที่ออกช่างแม่งเฮ้ยโอนไปในแท็กป่ะแท็กสองคนเนาะอีแล้วมึงไหวใช่ไหมแล้วไหวพี่ไหวเชลไหวอยู่แล้วนะหนูระดับกระทิงแดงเออโอเคเด็กมาเติมไอ้แรปหน่อยเด็กมาเติมไอ้แรปที่สอนอหน่อยช่วยไอ้แรปหน่อยได้ครับเฮียปรับยศไม่พอใจก็ออกนู่นนี่นั่นก็ออกนู่นนี่นั่นก็ออกเดี๋ยวคิดว่ากูต้องแคร์ไหมวะไอ้เฮียกูเริ่มฉุนแล้วไอ้สัตว์แม่งเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้ปืนจริงแม่งเลยไงเอื้อนไงใจเย็นพี่ไอ้เฮียมันน่าเบื่อจริงนะคือปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบผมงงอ่ะมันคือเป็นเรื่อง MK2 หรือว่าเขายังไม่ช่วยเฉยเดี๋ยวเรามาจอดในเซฟโซนนี่เซฟโซนตรงนี้คือมันเหมือนกับว่าไอ้นี่เว้ยคือตอนแรกใช่ป่ะเฟรีเพิ่มว่ะอ้าวเฮ้ยอ้าวผมอยู่นี่ผมอยู่โอ้ไม่คือตอนแรกมันไอ้นี่เว้ยคือตอนแรกอ่ะมันถูกปรับเปลี่ยนใช่ป่ะปรับเปลี่ยนเรื่องยศแม่งมี17ยศอ่ะมึงเข้าใจฟีลป่ะครับเออพอยศมี17ยศเสร็จปุ๊บเราก็แบบไอ้เหี้ยคือมันเวอร์เกินเว้ยมันเยอะเกินจริงๆอ่ะแล้วคือเอาเวลาไปปลูกฝังเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องนู่นเรื่องนี่อ่ะกูเอาไปเน้นประสิทธิภาพดีกว่าไหมอ่ะฮะเออแล้วพอเปลี่ยนเรื่องยศเสร็จปุ๊บใช่ป่ะก็มีปัญหาอ่ะตอนแรกจัดการเรื่องระบอบนึงไปก็คนก็ออกพอสมควรเสร็จปุ๊บทุกคนก็ตัดสินใจจะอยู่ต่อพอเปลี่ยนเรื่องยศเรื่องรถเรื่องนู่นเรื่องนี่เสร็จปุ๊บก็มีแบบพวกแบบเป้งๆอ่ะหัวออกไปอีกกูก็เลยแบบรำคาญคือมันบางทีอ่ะแบบอย่างสมมตินะกูก็บอกเขาไปเลยว่าไอ้เหี้ยมันมีปัญหาอยู่ตรงที่มึงคือมันมีคำพูดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยเนี่ยกูทนอยู่ต่อดีกว่าเว้ยอ้วนมึงนึกภาพไหมกูทนอยู่ต่อเพราะว่าไวเอเนี่ยไอ้ไวลิสกูอ่ะมันมีตามกำหนดอย่างงู้นอย่างงี้กูก็เลยตัดปัญหาไปเลยบอกมึงเอาไวลิสประชาชนแล้วมึงออกไปให้หมดเลยเมื่อแป๊บนึงครับก็คือไอ้ประมาณ70กว่าคนน่ะที่รู้จุดประสงค์ชัดเจนเลยนะว่ามึงเข้ามาเพื่อบูสต์เงินกูเลยเอาแม่งออกไปออกไปเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นก็มีปัญหามาเรื่อยๆแต่คือน้องตำรวจที่อยู่ตอนเนี้ยคือเขาดีมากเลยนะคือเขาแบบโอเคกับทุกๆอย่างเลยอะที่แบบเอ้ยเงินลดลงได้ความสนุกเพิ่มขึ้นคือเขาแบบเขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินอะคือเขาตั้งใจทำงานแบบแท้จริงอะคือคุยกันไปเสร็จรู้เรื่องเสร็จปุ๊บก็เมื่อวานพอดีมีการประชุมและไอ้แฝกมันก็เข้าไปประชุมเสร็จปุ๊บใช่ป่ะไอ้แฝกมันก็อธิบายถึงความเป็นไปได้เรื่องเกี่ยวกับรถนู่นนี่นั่นแล้วมันมีคำพูดบางคำที่แบบมันทำให้แบบโหแฝกแครอทซิ่งมันโมโหอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วหลังจากวันนั้นน่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็คือมีการออกกันแบบตีโต๋ออกแบบยกชุดเลยตีโต๋ก็คือพวกเมสันแครอทแครอทยังไม่ออกนะใช่ป่ะแครอทยังแครอทเหมือนใจยังครับว่าไงคะเง
นี่ยแหละเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวในเมืองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่ะเดือน2เดือน3อาจจะ4เดือนเลยมั้งอาจจะครึ่งปีด้วยซ้ำอ่ะในการปรับจูนตำรวจใหม่แต่ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเว้ยเพราะว่ามันจะเป็นตำรวจที่ทำงานเพื่อส่วนกลางแล้วนี่ไงตำรวจอุ้ยตำรวจครับผมมานี่อ่ะเชิญทางนี้หน่อยครับเชิญทางนี้หน่อยครับนี่เอ้ยไอ้บาร์กี้เนี่ยถามบาร์กี้เดอ้วนคือแบบตำรวจแบบแม่งทยอยออกกันเยอะจัดเลยเว้ยเหตุผลคือหาอะไรก็ไม่รู้พอปรับเปลี่ยนที่เล็กๆน้อยๆแม่งก็ไปหมดเลยใช่ครับบางตามากแต่เราโอเคที่จะอยู่ในระบบใหม่ไหมผมหมอครับผมชอบเลยแหละครับแบบนี้คือผมรอมานานแล้วครับไอ้อะไรแบบนี้ครับแบบเท่าเทียมมันสนุกอ่ะผมใช่ผมชอบความแบบผมมาเล่นแล้วผมได้สนุกอ่ะแล้วมันคราวนี้มันเลยผมก็เลยตอนแรกผมออกไปเพราะว่ามันผมเข้ามาอยู่แล้วถึงยศจ่างแล้วครับมันก็หมดแพชชั่นมันไม่สนุกอ่ะแล้วผมก็ออกแล้วผมก็เข้ามาตอนที่น้าเข้ามาแล้วมันมาได้เล่นอ่ะผมก็เลยแบบเข้ามาเล่นดีกว่ามันสนุกดีแบบครับเป็นอย่างนั้นอ่ะแบบอยู่ได้แป๊บนึงผมก็เลยแบบเลือกที่จะอยู่แค่นักเรียนตำรวจหรือว่าไม่เกินเนี่ยครับแต่มันก็ได้เล่นทุกยศนะคือทำไมเราถึงคิดว่าการเลื่อนยศนี่จะทำให้เราไม่ได้เล่นวะผมมองว่าผมเขาเรียกอะไรครับน้าแบบผมเองชอบเล่นแบบในแบบส่วนแบบเป็นนักเรียนตำรวจแบบว่ารีพอร์ตจุดเป็นแล้วก็ทำคดีเป็นเองแล้วก็เล่นกับแบบเล่นเอาสนุกอะครับพอแบบพอยศสูงขึ้นมันความรับผิดชอบมันค่อนข้างเยอะขึ้นผมมองว่าผมอาจจะไม่ได้ยืนในจุดนั้นได้อะไรเงี้ยครับก็เลยเล่นแบบเอาสนุกเอาคอนเทนต์กับเพื่อนแล้วก็แบบชวนตำรวจเล่นอย่างเงี้ยครับเออแต่ช่วงนี้มึงจะเหนื่อยหน่อยนะเว้ยตำรวจเราเหลือน้อยจริงๆแต่มึงไหวแหละฮะ energy ผมเกิน100ครับเออจัดไปไปฝากสร้างสัมพันธ์ด้วยอะไรนะครับฝากสอนฝึกสอนตำรวจใหม่ๆด้วยแล้วกันอ๋อได้ครับอันนี้ก็พยายามสอนกันอยู่ครับได้ครับฝากด้วยครับผมได้โชคดีครับโชคดีครับตอนแรกผมนึกว่าดูไว้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเสื้อดำขนาดนี้โอ้โหดูไว้ไม่ใช่อยู่ข้างหลังครับเนี่ยสวัสดีครับใครวะน่ะเฮ้ยเอ้าเอ้าเฮียเอ้าไอ้บาร์กี้มึงไม่ร้องร้อนเลยผมคิดว่าไม่ใช่อ่ะจะทำไงทีเนี้ยไม่แล้วเพื่อนมึงอยู่ในรถเขาเอ็งวอร์เจ็ดบอกไอ้เพื่อนตาม GPS เองไปหน่อยใครวะไอ้เหี้ยหายแล้วยืนอยู่ทำไมล่ะออกสิเฮ้ยขึ้นไปเร็วขึ้นไปดูไปตามไปดูและอีกคนตีเรียนชัดไอ้เหี้ยและอีกมันไปไหนแล้ววะไอ้เหี้ยตรงขึ้นไปนะน่าจะตรงขึ้นไปนะผมว่าเมื่อกี้หน้าตาม C8 สีขาวค่ะเมื่อกี้นะคือเมื่อกี้ใครไม่รู้อ่ะชุดนอนอ่ะแต่ไปแล้วอ่ะขี้ไม่ยอมล็อกรถไอ้เหี้ยเดี๋ยวตามไอ้นี่ไงตามตำรวจไปตามตำรวจไม่เรียกว่าเราคุยไอ้เหี้ยแม่งเนียนขึ้นไปเฉยเลยช็อตฟิลมาไอ้สัตว์เอาที่ตำรวจดินะตำรวจไอ้บาร์กี้โดนปล้นรถไปแล้วเหรอเออมันมีตำรวจคนหนึ่งอะนั่งไปกับมันอะนี่นั่งอยู่บนรถผมแล้วคนผมรับแล้วอ้าวแล้วเอานั้นอะชิบหายรถหลุดอ้าวรถหลุดแล้วไอ้ที่ต้องไปรับไอ้บาร์กี้ก่อนบอกตำรวจเลยไล่เลยโอเคพี่48ที่ไหนใช่เลยเราตามไปดูนี่ดีกว่าได้หาไอ้นี่ยืนนิ่งเป็นเสาเลยอ่ะเหี้ยตีเนียนนี่โคตรเนียนเลยอ่ะไอ้เหี้ยนั่นใครวะอันนี้ใครเนี่ยฮัลโหลไอ้เท็ดตะกี้ใครอ่ะพี่ตีฟไอ้ชิตีฟแม่งโคตรล็อกเลยสัสจริงคือรถมีตำรวจนั่งอยู่ด้วยอ่ะจริงโอ้ไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้กับกำนันเดี๋ยวลองโทรให้ไอเหี้ยตีเนียนพอลงโอ้พี่รอดปะเนี่ยรอดไหมพี่รอดด้วยหรออยู่ไหนอยู่ไหนส่งจีมาเด็บอ๋อเปลี่ยนเสื้ออยู่ร้านไหนพี่ร้านรับหรอเปลี่ยนเสื้อร้านแถวตึกแดงอ๋อโอเคพี่เฮ้ยเว้ยมึงใจถึงไว้เทสมึงใจถึงไอ้เหี้ยแม่งนิ่งจัดเลยว่ะแล้วเด็กเหี้ยนั่นหนีไปเลยอ่ะ
ที่ถ้ามันเอารถตำรวจไปมันซวยแน่ไอ้สัตว์แล้วพากี้ไปไงบ้างเออไปดูสอนอก่อนไอ้นี่ไม่รู้ใครใช่ใช่ใช่นี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 ่ไอ้บากี้รถมึงหายบากี้รถผมทำไงครับเนี่ยมึงประกาศว่าใช่ไปตามเลยเออมึงไม่มึงประกาศก่อนเลยว่าใครพบเห็นรถตำรวจทะเบียนนี้ติดต่อมาโอเคครับเออใครพบเห็นทะเบียนนี้ไปโจไปตรงนู้นเลยตรงที่ตำรวจก่อนกลัวเลยกลัวเอาคุยแค่มาติดต่อเอาของที่ประจำบริการอะประจำบริการอะไรอะเฮียตีมเด็กเฮียบริการเขารับไปกันหมดแล้วรับหมดแล้วเฮ้ยพี่เฮ้ยชวนใครอะขอโทษครับฮัลโหลขอโทษครับขอโทษครับไม่เป็นไรครับนะครับใครอะอันเพลงอันเพลงเปลี่ยนสีผมแล้วเหรอหนูสีแดงไงนะไม่อันเพลงต้องถอดรองเท้าทีตอนนี้คือเว็บขาวเว็บดำเว็บขาวโอเคโชคดีสู้ๆนะร่มใหม่ไปโลกฮะโดดร่มอ่ะกิจกรรมโดดร่มอ่ะรับไปหมดแล้วแล้วมันมายืนตั้งแต่เมื่อไหร่วะออควีนก็รับแล้วใช่ไหมใช่รับไปหมดแล้วโอ้โหเฮ้ยอันนี้เกิดอะไรขึ้นหนาไม่โลกำลังส่งชื่อนายกเช็คเส้นทางธุรกิจอยู่ค่ะคนนี้ลาออกใช่สวัสดีครับสวัสดีครับออกกันเยอะเลยอ่ะดิใช่ป่ะโคตรเลยอ่ะ6 7 8คนคณะโอ้ฮะเล็กน้อยเยอะอยู่นะพี่เมโลไอ้หลอดใจเสียป่ะเนี่ยหลอดฮะหลอดใจเสียป่ะเนี่ยไอ้เสียอะไรผมก็ออกนะออกแล้วใช่ป่ะใช่ครับใช่ๆอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ครับนะโอเคกลับมาพร้อมกับตำรวจคนเก่าๆผมจะไปรวมกลับมาใหม่ทีนึงฮะเอาดีใช่ผมจะไปรวมตำรวจกลับมารวมเหมือนแก๊งเลยอ่ะอ๋อไปรวมกลับมาเป็นแก๊งไม่กลับมาเป็นตำรวจไปเป็นไปรวมแล้วกลับมาขึ้นแก๊งกับสภาไม่แล้วมึงจะไปรวมมึงจะไปรวมได้ไงวะเขาตัดสินใจจะออกกันแล้วไม่เพื่อแบบเขาแบบอาจจะอยากพักผ่อนกันไงแบบมีไฟอะไรเงี้ยพี่ใช่อาจจะแบบอยากพักผ่อนกันไงนะโหยผมว่าน่าจะรวมประมาณหลายเดือนอยู่โอ้นั่นน่ะเจอกันใน5เดือนขึ้นแก๊งเขาดีอ่ะต่างคนต่างขึ้นแก๊งเลยเออออกเยอะเลยอ่ะนะครับนะครับว่าไงครับพอรู้ไหมครับเขาจะไว้ตรงไหนครับนะพอรู้ไหมครับเรื่องนั้นเดี๋ยวโทรถามให้ก็ได้อ่ะมันอยู่แลนเหลืองมั้งนี่นี่แสดงว่าคนนี้แหละผมจำได้หัวสีน้ำตาลนั่นถั่วโจ้เร็วโจ้ที่แลนเหลืองไปแล้วไป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 ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตีมเด็กเหี้ยไอ้กูเป็นไงเป็นไงสตีมเด็กเหี้ยอ้วนคิดว่าไงเช็คก่อนให้ก่อนไหมปามินไปดิสุดจริงนะสุดจริงสุดจริงพี่มาร์กี้ขึ้นอีกคันแล้วไปไปเล่นเหลืองกันจอดก่อนพี่ว่าแต่เราน่าจะตึงเครียดขอนอนอ้วนคิดว่าไงเท่าไหร่แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ตัวไล่เคส number one เทนดูไฟเลนโกออกด้วยเป็นไงหาเนี่ยมึงเออกระนมไม่ต้องห่วงเราคิดว่าไม่ได้ครับและไอ้หัวน้ำเงินนั้นไม่ออกเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับใครไม่ออกครับไม่ออกไอ้หัวน้ำเงินเนี่ยไอ้หัวน้ำเงินเนี่ยไม่ออกครับไม่ออกครับมึงออกเลยมึงออกมึงเจอกูหน้าสนอเลยมึงอ่ะเอาไม่ออกเนี่ยแหละไอ้หลานเราบอกออกกูก็โดนไอ้เหี้ยใครตำรวจคุมไว้ก่อนอาจจะโดนได้แต่เยอะลงละรอวาบอ่ะน่าจะโดนจองไว้เยอะพี่ต่อยไหนถิ่นจองเยอะไปหน่อยรอรับกระถิ่นเต็มเลยออนโยนกับผมด้วยนะครับพี่อ้วนไอพี่อ้วนน่าจะโดนเยอะสุดแล้วออนโยนกับผมด้วยนะครับพี่อ้วนโถไอสัตว์เอ้ยไม่มีอะไรรอใครจะไปทำอะไรมึงล่ะถ้ารักขนาดนี้ถูกปะล่ะไอเราถ้ารักชิบปุ้งเลยเราถ้าเป็นลานะว่าไปยังไอลานะรวบรวมกำลังคนเดี๋ยวค่อยมาตีกับวันใหม่แสดงว่าพี่ลานะนี่ดังนะเนี่ยดังครับคนเกลียดทั้งเมืองอ่ะพี่มุนถุงกระดิ่งทั้งเมืองพี่ละน้ำทำอะไรเขาอ่ะพี่รักยูสุใช่ครับปกติเดี๋ยวเรื่องอะไรก่อนบุ้งเอาคิดเองเฉยพี่ใหญ่เนี่ยแหละไอ้เหี้ยเขาเรียกว่าลื้อระบบของจริงเว้ยมาดูทั้งเมืองเลยเหรอพี่ดูโอ้โหมึงบอกเขาคิดเองใช่ไหมมึงลองออกตำรวจสักทีเนี่ยแล้วมึงจะรู้เลยว่าสิ่งที่กูพูดไม่ใช่แค่คิดไปเองเคยคิดอยากลองพักรอหน่อยด้วยไงลองเทสอ่ะมึงเชื่อกูเถอะมึงอย่าถอดปลอกแขนของมึงออกเด็ดขาดนั่นแหละจริงเชื่อกูเถอะเฮ้ยเราลองถอดเท่ากับชีวิตพี่เลยนั่นอ่ะเฮ้ยเราลองรับไอ้นี่ไหมเราลองรับสมัครจากคนในเมืองด้วยไหมตำรวจเหรอนะอ่ารับแล้วนะครับ
รับรอบล่าสุดปกติเราก็ประกาศรับเออในเมืองเราก็รับครับนะรอบเมื่อกี้เห็นมีสองคนให้พี่มาจูพิมพ์แล้วแท็กได้ปะเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ไม่ไม่เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ที่แบบตอกแขนแล้วนะเหมือนเครื่องช่วยหายใจแล้วเนี่ยหมดแล้วกับตายเลยใช่ไหมใช่พี่จริงพี่ตอนพี่ถ้าพี่ถอดกับพี่ก็เท่ากับอยู่ที่แบบตายเลยอ่ะเครื่องช่วยหายใจมันคือแอลกอฮอล์ครับไอ้เหี้ยน่ะของจริงอันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงอันนี้รู้จริงอยู่แล้วครับไอ้สัตว์รู้จริงอยู่แล้วแท็กแล้วขับแล้วเนี่ยเอเมโลเอเมโลมันทำงานอยู่โอ้ยตอนนี้ว่างค่ะตอนนี้ว่างมึงลองประกาศรับสมัครตำรวจในเมืองดูดิเราไม่ใช่รับสมัครตำรวจในเมืองหล่อมเออตอนเมื่อกี้เห็นมีสองคนนั่นแหละที่มาที่จากในเมืองมาสอบอ่ะย่าแต่ไม่แน่ใจว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวคนที่เขาเจอกูเขาแค่เงี้ยไข่เขาก็น่ากีดแล้วนะคุณนะทำไมอ่ะหนึ่งปีอ่ะหนึ่งปีที่เขากีดแล้วนะสตีฟเวนอ่ะเดี๋ยวไม่แต่ว่ามันไอ้นี่ไม่ใช่เหรอใช่มันประเมินอีกทีนึงแต่ถ้าเราก็ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขอยู่ดีใช่เขาต้องช่วยเหลือเขาตำรวจมองกับตำรวจเขียวผมมาที่ช่วยเหลือรถที่เขามาช่วยเราเขาเจอคนแรกเลยเขาว่ากีดแหละเพราะว่าเงื่อนไขหนึ่งปีไม่มีฉีดเป็นยาแล้วก็จับเมื่อกี้ไปหารถมึงเจอแล้วนี่อ้วนเขาจอดทิ้งไว้แรงเขียวเขาเรียกว่าลื้อของจริงแค่อ้วนแต่ว่าให้เขามารับประมันที่เนี่ยไงให้พี่อ้วนมาเป็นตำรวจใช่เองเหรอเออเดี๋ยวผมมาเป็นกับพี่หลงไงนิดนึงก็ได้ครับไม่โมนไม่สิเป็นตำรวจได้บอกว่าเรียกพออย่างนี้ยิ่งอยากมาเป็นเลยครับไม่เป็นเงินสดบอกว่าสนุกพี่สนุกแต่มาคนเดียวกูไม่น่าช่วยกูไม่น่าทำอะไรได้นะถ้ากูมาผมสนับสนุนพี่อ้วนพี่หลงได้เนี่ยอ้วนมาแล้วมา10คนผมอยากได้เสียงของพี่อ้วนตอนไฟอ่ะโถเอาเลยมีแก๊งเกลียดกูทั้งเมืองตำรวจไม่ได้ทีนี้เอาบัตรมาด้วยฮะไอ้บัตรนะเฮ้ยบัตรคอนเทนต์เลยตัวคอนเทนต์เดี๋ยวเรียกตัวคอนเทนต์เลยตัวเฮียดีกว่าเฮียอะไรอ่ะยืนผมคืออะไรอ่ะทางไหนพี่เด่นไอ้เฮียรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะเนี่ยฟิลแบบรู้สึกแบบรู้สึกมันขึ้นเยอะเลยอ่ะไปใช้เอาเลยออกไปไล่เคสใช้เลยได้เรื่องได้เล่นไอ้เฮียงานนี้สวัสดีครับอ้าวแล้วทำไมรถกูมี2คันวะไหนนะก็ใครขับมาข้างบนนั่นแหละคันเดียวนะครับนู่นน้าอยากเห็นรถที่หนูใช้ไหมใช่แล้วใครขับมาใครขับอ๋อข้างบนข้างบนไม่ใช่นะน้ามันคนละคันเลยนะโจโจอ๋อนั่นมันรถพี่วุตโตวุตโตหรือเปล่าพี่ใช่ใช่วุตโตน้าอยากเห็นรถหนูไหมรถอะไรมาเซ่เหรอคือหนูอ่ะเป็นไอ้นี่อยู่ใช่ไหมหนูไปใช้รถสภาไม่ได้แล้วนะดูรถหนูนะไม่ใช่รถแบบเนี้ยรถอะไรมาเฟียติบ้ามาเฟครับมาเฟอ้าวรถบักเรียบร้อยไม่ไอ้แล้วมึงฟังนะมึงจะขับรถอะไรก็ได้มึงไม่ได้ไอ้นี่อยู่แล้วมึงไม่ได้ไล่เคสไม่ต้องขับเลือกเลยครับรถผบแดงๆก็ได้ครับไม่หนูไม่ได้อยากใช้พี่แต่ถ้าหนูไปหาน้าแบบน้าบอกกับสภาดิถ้าแบบหนูไม่อยากใช้น้องอ่ะก็เรียกคนเรียกคนมารับก็ได้ไม่เห็นมีเหี้ยอะไรเลยไม่แล้วไอ้เหี้ยวุฒิมันเอารถใครสั่งให้มันซื้อรถกูเอออ่ะดิเออเดี๋ยวเราเรียกให้ค่ะพี่ตั้งแต่นานนะครับพี่ชายใหญ่รถเบนซ์ครับเนี่ยรถพี่อุ๊ยพี่ชายใหญ่ใจโอ้โหเรียบร้อยรถเบนซ์นี่ไงรุ่นเก่าผมด้วยอ๋อนะเบนซ์มันเป็นรุ่นเก่าจำเบนซ์สมัยเราอยู่ไอ้นี่ได้ไหมที่ปลูกใบชากันอ่ะโอ้ภาษานั่งเต็มรถไอ้สัตว์ไม่เกี่ยวไอ้รถเบนซ์อ่ะคือไอ้เหี้ยวุฒิมันพยายามจะล้อเลียนกูเว้ยถูกค่ะนะภาษานั่งเต็มรถเลยพี่มันเอาลูกพี่นั่งเต็มรถเลยพี่ผลิตไปทำเรื่องเอาคนเข้านะครับเห็นอัปเดตกันไหมเหี้ยดิเนี่ยเป็นไงอ้วนเหลือเพียงเท่านี้เว้ยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะลุยขึ้นไปเรื่อยๆได้นะแต่ผมว่ามันเหลือเพียงเท่านี้แต่มันจะคนที่เหลือมันจะเป็นคนที่แข็งนะก็ซิโร่รอขอท่านนะครับรอมาขอครับไอเด็กครับสนใจกลับมาเป็นตำรวจไหมล่ะช่วยเขาก่อนถามน้องๆเขาก่อนครับผมไม่ติดเลยสนใจเปล่าเฮ้ยเอ๋ฮัลโหลตำรวจเฮ้ยมาพี่มาเลยมาเลยขอเยอะเลยครับนะเอ๋เนี่ยสนใจเด็กกลับไปช่วยหรือเปล่า
ได้หมดว่านายผมได้หมดครับผมไม่ติดครับเนี่ยลานะพูดไม่ติดอะไรลานะไม่ติดอะไรลานะบอกกูไม่คิดที่อะไรแล้วไอ้สัตว์คนแค่โอ๊ตมันไม่คิดอยู่แล้วนะไอ้คิดนี่มันไม่มีสมองโอ้โหยอมเหรอพี่ไม่เป็นไรครับยอมรับไอ้เมโลให้แรปจัดการไอ้เด็กกลับไปอยู่ตำรวจชั่วคราวก่อนแล้วกันไปช่วยเขาก่อนได้พี่เปล่าอะไรวะน้าผมขอปืนนี้นะสัก2เดือนได้ไหมไม่ได้ไปอ้วนไปไอ้แตกไปเดี๋ยวเมโลอยู่เนี่ยสแปร์รอไปก่อนพี่วิปริตเขาได้คนแล้วอ่ะใครประแทนสล็อตคนที่โดนแบนใครอ่ะวิปริตแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรแต่เขาโทรมาบอกกับแบทเมื่อกี้เขาจะมาขึ้นยังกำลังจักไปสภาไม่เนี่ยอ้วนมึงเชื่อกูป่ะมึงเนี่ยกูอ่ะตอนแรกกูนึกว่าจะใช้เวลานานกว่านี้รู้ป่าวกว่าแต่ละคนจะทยอยกันออกตำรวจอ่ะไอ้เหี้ยคิดไว้ไม่เคยผิดเลยจริงๆนะทยอยกันออกทยอยกันออกตั้งแต่เขาชอบระบบเก่าอ่ะ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook up We were okay We were alright Staying awake